ลีกแล้วไงเอาได้นะครับ2ตัวนี่นะครับวันนี้พามาดูหอยนาใหญ่หอยนานี้ซื้อพันธุ์มาจากประเทศกัมพูชานะครับบ้านเราเดี๋ยวนี้หายากแล้วเป็นหอยเขาเรียกว่าหอยนานะครับไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับเป็นหอยนาตอนซื้อมาก็ตัวเล็กๆมันเลี้ยงไว้ประมาณสัก9เดือน10เดือนแล้วล่ะวันนี้ลองมาตรวจสอบดูรู้สึกว่าโอ้โหโตแล้วก็เลยมาทดสอบดูว่าจะมีเยอะแค่ไหนไม่ได้ให้อาหารครับปล่อยแบบธรรมชาติผมมีสระเล็กๆในสระก็เลี้ยงผักกระเฉดผักบุ้งปล่อยธรรมชาติแต่ผักกระเฉดนี้พอน้ำแห้งเขาจะกลายเป็นผักกระฉูดก็ไม่มียอดและยอดแล้วเหนียวแต่ตอนนี้ฝนตกเริ่มมีน้ำแล้วก็ทำให้ผักกระเฉดนี้เลื้อยขยายได้เยอะเลยวันนี้มาแค่ทดสอบดูนะครับไม่ได้เอาไปทำอาหารนะครับเลี้ยงไว้ทำพันธุ์ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงการขยายพันธุ์จะรู้สึกว่ามันขยายพันธุ์ได้ไวพอสมควรก็ตอนซื้อมาเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงประมาณสัก3กิโลนะครับซื้อมา3กิโลมาทดลองดูผ่านไปประมาณสัก9เดือนหรือ10เดือนนี่แหละโตแล้วโตเกือบเท่ากับพันธุ์แล้วอ่ะไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับเน้นนะครับเน้นย้ำหน่อยไม่ใช่หอยเชอรี่เป็นหอยนาทางกัมพูชาเขามีเยอะแต่บ้านเรารู้สึกหายากแล้วไม่ค่อยมีแล้วน้ำก็ลึกประมาณสักอาจจะถึงท่วมคอถึงขนาดคอนะครับตัวใหญ่ๆมากเลยตัวใหญ่มากครับนี้ผมอยู่แค่ริมฝั่งไม่อยากลงลึกครับเยอะเลยตัวโตมากๆแต่ละตัวน้ำหนักสุดน่าจะเป็นตัวหนึ่งอาจจะถึง1ขีดนะครับ10ตัวน่าจะถึงกิโลหนักมากหนักจริงๆเลยครับยังไม่ได้ไปทำอาหารดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเนื้อเขาแน่นอ้วนดูครับดูฝาปิดครับดูเนื้อดูลิ้นเขาแน่นเลยน่าจะอร่อยนะครับไว้ขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆแล้วก็จะลองเอามาทำอาหารดูว่ารสชาติมันจะโอเคไหมครับน่าเลี้ยงครับน่าเลี้ยง